นี่ทุกคนคือตอนเนี้ยเราเห็นอะไรที่โต๊ะเราก็หยิบมาเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นทุกคนคุ้นๆไหมหนูจะทำให้ดูแล้วทุกคนทายนะว่าหนูทำแล้วหมายถึงใครแบบว่าให้ทายให้ทายคือจุดตาพี่มิวนั่นเองนะคะอันนี้ไม่ต้องเดายากอันนี้ก็คือเป็นยาดมสมัยแรกๆที่พี่มิวใช้แล้วก็เอามาฝากค่ะยังไม่หมดเลยอันนี้ก็ไว้ที่โต๊ะเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่เรียน GD แล้วแบบเครียดแล้วก็จีบขึ้นมาแล้วก็แบบโอเคพร้อมลุยแหละอะไรอย่างงี้แต่เราไม่ได้ติดเหมือนพี่มิวขนาดนั้นเราก็ไว้บนโต๊ะเวลาวันไหนที่เราเครียดหรืออะไรอย่างงี้ไม่ได้เครียดหรอกแต่ว่าต้องการพลังนิดนึงออกซิเจนหน่อยแล้วก็จะเป็นยาดม2รูนะคะคาแรคเตอร์พี่มิวสุดๆจะฟ้องจะฟ้องกรี๊ดหนูผิดไปแล้วนี่นะคะทุกวันนี้เขาก็ยังใช้อยู่นะพี่มิวเขาก็ยังแบบซูดๆๆส่วนหนูก็ใช้อยู่แค่ที่บ้านเนี่ยแหละค่ะไม่ค่อยได้พกออกไปไหนเลยเพราะว่าเดี๋ยวหายเก็บไว้ที่บ้านดีกว่าไว้ใช้แบบอยู่บนโต๊ะใช้เนี่ยบางทีนั่งง่วงๆไม่มีอะไรทำก็เอาขึ้นมาดมมันก็ช่วยให้สดชื่นขึ้นนะโอเคพร้อมและสดใสขึ้นแหละจะแจ้งจะแจ้งกรี๊ดน่าจะไม่ใช่อารมณ์ธรรมดาแล้วอู้ฉันโดนแน่เลยเดี๋ยวนายกำลังมองอยู่ว่ามีอะไรให้เล่นบ้างบนโต๊ะโอ้ใช่เราเห็นเราเจอแว่นอันนี้นะคะถ้าใส่แล้วมันจะสะท้อนไหมอ่ะลองดูเป็นแว่นที่แบบว่าเราไม่ค่อยได้ใส่เลยยังไม่ได้ใส่ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะสะท้อนเราหนูแว่นเก๋ๆเฮ้ยทุกคนคือมันสะท้อนอ่ะมันจะเห็นหน้าจอโทรศัพท์เลยจะฆ่าเราตลกปะเราต้องเอากดแว่นลงปะสวัสดีค่ะฮัลโหลใช่นะคะนี่ดีไหมทุกคนเราใส่แบบแว่นอย่างนี้ไลฟ์แต่เราต้องใส่ต่ำๆนะเพราะว่ามันจะสะท้อนหน้าจอใหญ่ขึ้นนะเนี่ยก็กะว่าแบบจะใส่ถ่ายรูปเล่นซะหน่อยนึงแต่ว่าก็ลืมตลอดเลยยังไม่มีโอกาสเลยใส่ในไลฟ์แล้วกันนะคะว้าว